ก่อนอื่นก็ต้องขอปรารภในเรื่องธรรมะปรนิพพานน้อยว่าใช้สื่อนี้จะเป็นประโยชน์สาระแก่ผู้ใฝ่รู้ผู้ใฝ่เรียนการใฝ่เรียนใฝ่รู้นี้เป็นคุณธรรมที่จะพบความก้าวหน้าหรือพูดถึงคารวะ6นะบุคคลใดที่มีพุทธคารวตามีความเคารพในพุทธเจ้ามีธรรมคารวตาเคารพในความถูกต้องดีงามหรือธรรมะสังคารวตามีความอ่อนน้อมเคารพในต่อพระสงฆ์สิกขาคารวตามีความไม่ประมาทในการศึกษาแล้วก็ปฏิสันนคารวตาบุคคลนั้นก็ชื่อว่าไม่เสื่อมนั้นบุคคลเราที่จะเป็นผู้น้อยให้ผู้ใหญ่รักก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมีผู้ใหญ่บอกถามอะไรก็มีอะไรผมรับใช้ไหมครับหรือมีอะไรผมช่วยไหมครับถ้าเราเป็นคนชอบช่วยผู้อื่นก็จะมีคนช่วยเรานะพูดง่ายๆว่าคนชอบช่วยผู้อื่นก็จะมีคนรักมีคนสงสารมีคนชื่นชมแล้วจะมีคนชุบเลี้ยงดังนั้นการที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยก็มีหลักผู้ใหญ่ก็คือต้องมีความเมตตาแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้น้อยด้วยการมีเจริญเมตตาแล้วก็แนะนำทั้งคำสอนแล้วก็ส่งเคราะห์ด้วยวัตถุด้วยสิ่งของที่มีแล้วก็ด้วยคุณธรรมด้วยคติธรรมส่วนผู้น้อยเองก็จะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายผู้ใหญ่บอกอะไรก็ยอมรับฟังแล้วก็ด้วยเหตุได้ผลประสุดท้ายก็คือว่ามีอะไรให้รับใช้ไหมครับคำนี้ถ้ามีใครได้ยินลูกน้องพูดอย่างนี้เจ้านายก็ดีชื่นใจพ่อแม่ได้ยินลูกว่าแม่มีอะไรผมช่วยไหมครับอาจารย์มีอะไรผมช่วยไหมครับได้ยินคำนี้ก็ชื่นใจเป็นการฝากตัวเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นใครที่อยากจะเป็นคนรักคนเมตตาคาถามาเสน่ห์ก็คือจะต้องเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนผู้คนสรรเสริญน่ารักเหลือเกินเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมตนคนรักอวดนักคนชังนะคนเรานี่อวดเนี่ยเหมือนกับการพองลมนะเมื่อเป็นพองลมแล้วก็โดนเหยียบลมดังนั้นการที่จะให้คนรักคนเมตตาก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อ่อนโยนต่อคนน้อยกว่าแล้วก็อ่อนหวานต่อเพื่อนฝูงนะชีวิตมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็อ่อนหวานนะแต่ว่าอย่าอ่อนไหวมากนะอย่าอ่อนไหวอย่าอ่อนแอแล้วก็อย่าอ่อนซ้อมเสน่ห์ก็คืออยู่ที่การเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นธรรมะหรือเสน่ห์ที่น่าจะมีก็คงท่านทั้งหลายก็ศึกษากันแล้วฉะนั้นธรรมะในการที่จะเอาชนะความอ่อนโยนไม่แต่ขาดน้ำมีความอ่อนโยนมีดฟันก็ไม่ขาดนะฉะนั้นความอ่อนโยนก็เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความสมานฉะนั้นความอ่อนโยนจึงทำให้ทุกคนหลายคนหรือคนพบความประสบความสำเร็จนะฉะนั้นจึงบอกว่าความอ่อนชนะความแข็งความแข็งกล้านะฉะนั้นก็ต้องยึดหลักตัวนี้ขอเจริญพร